ในคลิปนี้นะครับทุกคนเราจะทำการเล่นไมค์คราฟนะครับแต่ไมค์คราฟในวันนี้นะครับเราจะทำการเป็นพระเจ้ากันนะครับผมซึ่งพระเจ้าในไมค์คราฟนะครับจะโหดแค่ไหนนะครับทุกคนไปดูกันได้เลยนะครับผมนะพระเจ้าในวันนี้นี่คือแบบผมบอกเลยว่าโหดรัสเซียมากนะครับผมไปดูเลยครับผมสวัสดีครับแฮมพี่ในวันนี้นะพี่เราจะเป็นพระเจ้าในไมค์คราฟนะพี่นะเอ้ยใช่เออเอาล่ะพี่ก่อนอื่นเราต้องทำรีโหลดพี่ทำรีโหลดเสร็จปุ๊บนะครับเราเขาบอกว่าให้ทำการรอสักระยะหนึ่งนะฮะกำลังรีโหลดรีโหลดไปวะเอ้ยเฮ้ยพี่เฟรมพี่เฟรมได้เป็นเหรอผมไม่ได้เป็นวะผมเป็นด้วยผมกดไปด้วยเออมาแล้วพี่ตอนนี้นะครับเราจะเป็นพระเจ้าหน่อยไหมครับพี่กด F5 ดูปีกพี่ดิเออดิโอ้เป็นมีหนวดด้วยทุกคนมีหนวดเนี่ยโอ้พี่ยังไม่เกียร์ขนาดจะมีหนวดเด้อเฮ้ยไม่เราเป็นพระเจ้าพี่ดาดูความสามารถของพระเจ้าก่อนนะพี่กดเฮ้ยอันดับแรกคือสายฟ้าสุดนะครับเมื่อปลาเสร็จแล้วสายฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับผมเป็นแบบสุดเลยพี่นะเออเย้โคตรดีเลยอันที่2พี่เห็นอันที่2มาที่เราถืออ่ะไดมอนด์เจเนเรเตอร์ครับเมื่อกดคลิกขวานะครับจะเกิดเพชรเกิดขึ้นนะครับผมดูเนี่ยเปลี่ยนได้เลยที่เราคลิกขวาเออเย้เสกเพชรให้แบบบุคคลทั่วไปบุคเรียกอะไรนะให้แบบไอ้พวกประชาชนทั่วไปประชาชนทั่วไปพี่มาดวลที่3ตอนนี้พี่ที่เจ็บยังพี่เจ็บปะไม่เจ็บเลยอันที่3ครับไลท์เจเนเรเตอร์ครับผมคือแบบว่ามันจะทำการสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมานะครับคือสร้างมินิเจอร์ครับผมแบบเอ้ยเกิดชีวิตใหม่ไงพี่เข้าใจป่ะโอ้สร้างมนุษย์สุดยอดเป็นไงโอ้เอ้ยว่ะสุดยอดอันที่4คืออะไรวะช้างไมเนอร์ที่ขุดก็เมื่อเราทำการขุดนะครับจะหายไปทั้งช้างเลยเว้ยโอ้เป็นไงเกินโอ้แล้วจะขึ้นไปไงบอนอ๋อขึ้นเหรอขึ้นเราก็รอดูแล้วกันนะพี่ดูอันต่อไปก่อนอันต่อไปเห็นไหมที่มันเป็นรูปขนนกอ่ะขนนกคือเมื่อเราถือเราจะวิ่งไวขึ้นเว้ยเป็นแบบไวดูขนนกไวมากพระเจ้าแห่งความวิ่งไวเสร็จแล้วอันที่ลูกสลามคือเมื่อทำการตีจะเป็นการกระเด็นไว้พี่โอ้กระเด็นไกลเหมือนกันเออกระเด็นไกลว้าวกระเด็นไกลเสร็จแล้วเราสามารถที่จะกดเพื่อเปลี่ยนเหมือนว่าเปลี่ยนแวนได้นะจะผมขอดูก่อนเป็นแวนคืออะไรวะมันบอกว่าคอนเวิร์ตแวนอะผมไม่รู้ว่าคอนเวิร์ตแวนคืออะไรเหมือนกันนะแต่ว่าเฮ้ยดูใบไม้ดิบังเอิญเฮ้ยอ๋อคอนเวิร์ตแวนมันคือแบบว่าเหมือนว่าเปลี่ยนบล็อกพี่ดูหินที่หินก็ดูเปลี่ยนไปเห็นปะดูหินดิเฮ้ยเออมันเหมือนว่าเป็นการแบบเป็นแบบคาถาที่เอาไว้ทำการเปลี่ยนสิ่งที่เราเนี่ยให้กลายเป็นอีกแบบนึงพี่ดูดิใช่โอ้โหอย่างสวยว้าวเป็นไงทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทำการเป็นพระเจ้าเว้ยพี่ไปทำการช่วยคนให้จบเกมไมค์คราฟต์พี่นะพี่ว่าเราจะทำได้ป่ะโคตรจบเกมไปครับแน่นอนสบายเลยไปพี่งั้นเดี๋ยวไปทำหน้าที่พระเจ้าดีกว่าไปพี่เฟรมไปหาคนมาจบเกมไมค์คราฟต์ดีกว่าเออไปเลยแล้วไอ้ทำยังไงไปพี่เฟรมวันนี้รู้สึกว่าเราต้องช่วยคนจบเกมแน่ๆเลยว่ะแน่นอนช่วยคนธรรมดาอย่างทำเฮ้ยเฮ้ยมีคนเรียกพระเจ้ามีคนเรียกพระเจ้ามีคนเรียกเราพระเจ้าพระเจ้ามาช่วยเราพระเจ้าไหนใครเรียกพระเจ้าอยู่ไหนเนี่ยโอ้พระเจ้าหาไม่เจอเออมึงอยู่ไหนเนี่ยพระเจ้าปลอมเฮ้ยเจอแล้วง่ายง่ายโอ้พระเจ้ามาช่วยแล้วต้องการอะไรใครดูพี่หายไปแล้วอ้าวโอ้พระเจ้าปลอมได้คืนต้องการอะไรการพลังไม่มีพลังไงเราจะช่วยให้นายจบเกมไมค์คราฟต์เป็นกระพนหนุ่มรู้สึกว่าติดในโลกไมค์คราฟต์ใช่ไหมชาแซมเหมือนได้เลยเอาไปเลยโอ้ไม่ต้องพี่เฟมเราเป็นพระเจ้าเลวแกเป็นคนโลภแกต้องตายแกมันไม่ใช่คนดีเออมาดึงมาใหม่วันนี้เอาล่ะไอ้หนุ่มวันนี้พระเจ้าช่วยกันจบเกมไมค์คราฟต์ไปนะไปใครได้ใครได้เอาไปเลยไม่อะไรอ่ะลองถือแล้ววิ่งดูไม่ได้แค่นั้นให้ได้แค่นั้นลองวิ่งดูวิ่งเร็วไปวิ่งเร็วไปเออได้แหละให้ได้แค่นั้นเออไปเอาล่ะไอ้หนุ่มวันนี้พระเจ้าจะช่วยแกอยากเอาอยากแกอยากได้เพชรไหมไอ้หนุ่มไม่อยากได้กูให้มึงจะเอาอะไรกูให้เลยเอาไปเลยทำเอาเมียไหมเอาเมียไหมเอาเลยเอาคู่ชีวิตด้วยอ่ะเอากินด้วยหรือจะเอาที่แทนเออเลยเฮ้ยทำไงวะอยากได้ไม่ได้เอ้ยเอาไปเห็นได้โอ้มโอ้นี่ไงมาแล้วพระเจ้ามาช่วยแล้วเอาบดไปแทนเฮ้ยตามมาเดี๋ยวพระเจ้าจะพาไปจบเกมไหมครับเองเร็วหยุดไร้สาระไปจบเกมไหมครับดีกว่าเร็วไปเอาล่ะไอ้หนุ่มทามก่อนอื่นมึงต้องทำการสร้างสิ่งที่เรียกว่าแป๊บนึงพระเจ้าเฟรมอย่าเพิ่งยิงมั่วทำไมเหรอไอ้เจ้าเฟรม
มึงก็ตีกูได้พระเจ้าจับเดินที่สะดวกสบายไงเอ้ยเอางี้นะเอางี้ไอ้หนุ่มวันนี้แกต้องไปทำการตัดไม้ก่อนเพื่อที่จะเอาเด็ดไม่คิดว่ามันจะออนแอร์ขนาดนี้ท่านพระเจ้าท่านผัดเฟรมท่านจะมาแก้มนุษย์ได้ไงเนี่ยถ้าเราผิดหวังกับท่านจริงๆเลยโอ้ทำไมคุณทำแบบนี้ครับเฮียมึงนะพระเจ้าจริงปะเนี่ยเราเนี่ยผมไม่คิดว่ามนุษย์จะออนแอร์ขนาดนี้ที่มนุษย์ออนแอร์ลงเยอะเลยท่านเฟรมท่านขาดผิดหวังกับท่านจริงๆเลยนะเนี่ยเอาล่ะทำไปนี่มาเดี๋ยวพระเจ้าช่วยในการขุดหาไม้กันดีกว่านะเอาล่ะมึงต้องมีนายต้องมีชุดกอบเพชรเต็มยศก่อนนะน้องทามนะเอาล่ะพระเจ้าใช่เอาไปครับเอาไปครับก่อนเอาเรื่องของหนึ่งพระเจ้ากำลังขุดไม้อยู่เต้ดูมันเยอะมากเลยไหนนี่ไงเอาไปเอาไปพระเจ้าให้ไม้เอาไม้ไปเลยนี่พระเจ้าให้เอาไปไม้ไปเลยอีกทีเอาไปเอาเพชรไปเพชรไปไปเอาเพชรไปพระเจ้าให้แค่เพชรพระเจ้าให้ไม้ไม่ได้เฮ้ยไอตัวนี้โอ้โหมันตามมาถึงนี่เฮ้ยพระเจ้าเฟรมฆ่ามันนะพระเจ้าจงตายไปซะไปเฮ้ยไม่กระเด็นเลยอ่ะโอเคเฮ้ยดีนี่แหละนี่แหละเอาไว้ป้องกันตัวไว้ป้องกันตัวเอ้ยตอนนี้เขากำลังสร้างชุดอยู่เว้ยแล้วทำไรเอาล่ะสุดยอดเลยเอาล่ะเจ้ามนุษย์ธรรมเดี๋ยวพระเจ้าจะพามนุษย์ธรรมไปบุกดีเอ็นเองนะมาเลยตามมามนุษย์ทำยังไงเฮ้ยต้องบูทหน่อยเอาบูทบูทวุดไกลมากเลยไปเร็วมนุษย์ทำไปเร็วพระเจ้ากำลังตามมันอยู่พระเจ้าตามมันอยู่เร็วพระเจ้าเฟรมท่านช้าเหลือเกินบุดช้าเลยตามอยู่พระเจ้าวันโอ้โอ้พระเจ้าเฟรมท่านอยากได้ข่าวดีหรือข่าวร้ายล่ะทำไมล่ะโอ้ดีเอ็นห่าง 2,000 ม่องเลยว่ะท่านต้องตายหาไกลจังวะเนี่ยช่วยย้ายไปทีโอ้ยแป๊บนึงนะย้ายไม่ได้ขอแป๊บนึงพระเจ้ามั่งติดต่อพระเจ้าใหญ่ก่อนแป๊บนึงพระเจ้าใหญ่กันเด้อพระเจ้าใหญ่อะไรมันเป็นมีล่าขอติดต่อท่านจีสัตว์ก่อนเฮ้ยพระเจ้าเฟรมเราบินได้พระเจ้าเฟรมไปพระเจ้าเฟรมกดชิปพระเจ้าเก็บพระเจ้าเฟรมกดชิปเฮ้ยเออบินได้พระเจ้าเฟรมเราบินได้แล้วพระเจ้าเฟรมยอดเลยเราเป็นพระเจ้าใหญ่แล้วพระเจ้าเฟรมเอาล่ะเราต้องไปพิกัดนี้นะเราต้องบินช่วยกันบินไปพิกัดนี้แล้วก็เพื่อทำให้เด็กชายคนนั้นได้เป็นดีเอ็นนะพระเจ้าเฟรมนะได้เลยไปเลยพระเจ้าเฟรมไหนอยู่ไหนบินตามไปเลยไปเลยเอาล่ะพระเจ้าเฟรมมาถึงแล้วเอาล่ะเราเอาเหล็กหนุ่มมาแล้วล่ะพระเจ้าเฟรมมาเนี่ยพระเจ้าแลนดิ้งพระเจ้าแลนดิ้งไกลไปมึงเนี่ยไม่รู้เอาล่ะไอ้หนุ่มวันนี้พระเจ้าจะพามึงขุดไปดีเอ็นนะดูเนี่ยโอ้โหสุดยอดไปพระหนุ่มนี่แหละตายก่อนพี่แกพระเจ้าเฟรมมนุษย์แลนดิ้งออดแอร์เหลือเกินดึงเข้ามาใหม่อีกรอบนึงโอ้ไปเลยมนุษย์พอทีพอดีข้าไปเกี่ยวมนุษย์จะอ่อนแอลงนะรอดแอร์เกินไปแล้วเจ้าเนี่ยเฮ้ยไอ้หนุ่มของเราไปเลยไอ้หนุ่มไปเลยหรือพระเจ้าบูได้เออไปโอ้โหเออสุดยอดเราต้องเพื่อที่จะหาเจอแล้วทำแบบนี้ขุดทำลายไม่ได้โอ้โหเสียดายเฮ้ยพระเจ้าตรงนี้เราขุดไม่ได้ว่ะมันไม่ใช่บล็อกหินธรรมดาไงเราเลยขุดไม่ได้เสียดายเฮ้ยมีเพชรตรงนี้ด้วยพระเจ้าเฟรมช่วยกูหาหน่อยมันอยู่ไหนพระเจ้าเฟรมพระเจ้ามอนตกลาวาไม่เป็นไรหรอกบ้างไม่เป็นไรพระเจ้ามอนไม่เจ็บไม่ปวดไม่คันโอ้ชิวๆแหลกสลับพระเจ้าอย่างเราเอ๊ะแต่ตอนนี้ทำช่วยมนุษย์หาเลยมนุษย์เราต้องทำแบบนี้กูกลัวมันจะไม่มีว่ะขุดไปเลยว้ายไม่มีเฮ้ยมันจะหายไปไหมถ้าเราขุดหายดิเอ้ยจะเล่าหูไม่โคตรไกลเลยมันแบบทุเรศด้วยมันเจอทุเรศด้วยมาพระเจ้าได้ทำการมาหาแล้วไปอาหารหน่อยไหนอะทักไปเลยนี่โอเคสวยเราเจอแล้วอะไรนะอยากได้อาหารเราแป๊บนึงพระเจ้าติดต่อพระเจ้าใหญ่ก่อนนี่เอาอาหารไปไปแดกซะแดกสุดยอดโอ้เอาคู่ของไปเลยไปเร็วไม่มีเวลาเล่นเราทำคิดไปกูโลกกันนี่แหละไอ้มังกรชั่วร้ายเอาผูกกันไปเลยทำไปเลยพระเจ้าเฟรมตามพระเจ้ามอนมาเร็วไปไม่มีเวลาเล่นแล้วจะต่อยังไงดีพระเจ้าเฟรมเราจะทำยังไงดีพระเจ้าได้โอ้โหนี่มันเยอะจังเลยโอ้พระเจ้าเฟรมเดี๋ยวผมจะทำกับเหรียญพระเจ้าโอ้ยโอ้ย
ไปเร็ว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 เออมันต้องบูทไปไปพระเจ้าเฟรมเราต้องช่วยเหลือมนุษย์คนนี้ในการทำลายเสามังกรนะพระเจ้าตายได้เลยได้เลยได้เลยฟ้าใช้วิทยายุทธของท่านทุบเลยโอ้พระเจ้าเฟรมทำไมผมรู้สึกว่าผมบินไม่บินเท่าไหร่บินแค่ไหนไกลแค่ไหนคือใกล้วะข้าไปรู้แล้วข้าไม่รู้แต่ข้าทำยังไงดีกับนี้เนี่ยอะไรอันไหนอันไหนนี่เอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วโว้โว้พี่ผมกำลังทำลายเสาอยู่สุดยอดเพื่อนด้วยเอ้ยไฟไหม้มองไม่เห็นเอ้ยโอ้โหเท่เลยว่ะพระเจ้าเฟรมผมเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยเราเป็นเทพเจ้าที่แบบมีคุณธรรมไงเออเราต้องกำจัดมังกรเออไอ้หมดแล้ว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 ทามข้ามันเลยทามข้ามันข้างไงอ่ะใส่ฟ้าในการยิงเอ้ยมึงต้องมีความสามารถพิเศษเว้ยมันจะทำเดี๋ยวคุณจะพูดได้ทำหลบตัวนี้มันอันตรายตัวนี้อันตรายหลบโอ้โหหรือพระเจ้าเตียนน้ำแมนเองนะไปก่อนเลยเอ้าไฟฟ้าข้าหายไปเหลือแต่ฟ้าโอ้เสกไปก็ได้เอ้าก็ไม่ได้ทีเดียวอ่ะไม่รู้โว้ยใกล้จังเลยโอ้ยมาแล้วแบบพระเจ้าตัวเล็กไงพระเจ้าตัวเล็กพระเจ้าฝึกขัดเออพระเจ้าฝึกขัดโอ้ดูดิใช่ฝึกงานเป็นพระเจ้ามือใหม่เอออันนี้ช่วงนี้เราแบบเราเป็นพระเจ้ามือใหม่อยู่ไงเกิดมาชาตินี้เป็นพระเจ้ามือใหม่อยู่เออจ๊อบมือตัวเนี้ยแป๊บขอถวายพระเจ้าใหญ่ก่อนแป๊บนึงทำไมผมอยากแบบผมรู้สึกว่าผู้เล่นคนนี้เขายังไม่สามารถจบมังกรได้แบบเวลาสั้นๆเราต้องโทรหาพระเจ้าใหญ่ก่อนไปใช่เลยแป๊บๆเดี๋ยวทุกคนเราโทรสายหาพระเจ้าใหญ่กันก่อนได้ยินเสียป่ะได้ยินเสียป่ะได้ยินเสียกันไหมป่ะไม่ได้ยินเลยฮัลโหลพระเจ้าใหญ่ได้ยินได้ยินไหมได้ยินมีอะไรโอ้ได้ยินแล้วเอาล่ะพระเจ้าพอดีว่าผมเล่น Minecraft อยู่แล้วมีมนุษย์คนนึงเขาอยากจะจบเกม Minecraft ให้เราฆ่ามังกรเลยไหมพระเจ้าฆ่ามังกรใช่ให้เราทำการฆ่ามังกรให้มันคนนี้เลยได้ไหมท่านฆ่าไปสิเออมันล่วงลงมาแล้วเออพระเจ้าบอกอนุมัติฆ่าลาก่อนเฮ้ยบิ๊กบอสท่านบิ๊กบอสสั่งมาแล้วอ่ะพี่เฟมฆ่ามันล่วงลงมาในโลกนี้โอ้ฆ่ามาเลยเอาล่ะมนุษย์มึงต้องใช้ความสามารถของตัวเองเดี๋ยวพระเจ้าจะให้พลังพิเศษไปเอานี่ไปมนุษย์นี่แหละพลังพิเศษในการฆ่ามังกรอุปกรณ์ในการฆ่ามังกรมีแค่อันเดียวระเบิดแม่งทั้งแมปพระเจ้าโอ้เล่นมาเลยทำเล่นมาเลยทำเล่นไอ้กิ้งก่าบินได้นี่เลยเร็วจัดเลยผมโดนเอเดอร์แมนไล่ฆ่าพี่เรายิงเอเดอร์แมนได้โง่มากนะทำมันลงมาแล้วระเบิดเลยระเบิดทับบ้าไปบ้าไปโง่ทำไมฆ่ามันเองก็ได้ไอ้มนุษย์โง่เจอมังกรเอาปีกฟาดโอ้ไฟลุกถางผมโอ้โหเนี่ยดูเทียงเทียบเลยมันใช้พลังกิ้งก่าฟาดหางพลังมันโหดมากเอาล่ะตอนนี้พระเจ้าได้ทำการได้พลังคำสั่งจากพระเจ้าเฟิร์สมาแล้วนะเป็นพระเจ้าสูงสุดเอาล่ะพระเจ้าเฟิร์สให้ใครฆ่าต่อยมังกรทีเดียวตายเกินไปจบแล้วในที่สุดเราก็ช่วยเหลือมนุษย์เทจบเกมได้แล้วว่ะพี่เฟมที่สุดเลยโอ้เฮ้ยเรานี่เป็นเทพเจ้าที่ดีมากๆใช่ปกติมนุษย์คนนี้เขาไม่เคยจบเกมเลยใช่ไอ้สัตว์ไม่ได้จบเลยเฮ้ยพระเจ้าเอาละทามถึงเวลาหมดความสนุกแล้วละทามนายได้เรียนรู้อะไรจากพระเจ้าบ้างในรอบนี้ไม่ได้เลยอ้าวเป็นงี้กับพระเจ้าได้อย่างไรพูดกับพระเจ้าผมได้อย่างนึงอะไรมีพระเจ้าปลอมแฝงตัวอยู่องค์ไหนเขาไม่ใช่ข้าใช่ไหมองเฟมเลยนะปอมเออได้เอามาให้ผมแทนแล้วล่ะนะได้พระเจ้าปอมเฮ้ยมึงเป็นพระเจ้าปอมผมโดนลงช้อนลงทันไปเลยไปข้าแกเป็นคนธรรมดาแล้วสวรรค์ลงทันเออดีกินข้าวแกงได้จบคลิปต่อไป